แน่เลยนะอ้าวที่ข่าวเหรอตำรวจตำรวจไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรอะไรไม่ตัดไม่เห็นเนี่ยHigh Commissioner, Pillay understanding between us are essential. And the main reason for inviting you today, which may further divide your opinions and competitions. คุณมาลติลดาบอกเนอร์ไว้เมื่อวันที่6สิงหาคม2013หรือที่ผ่านมานี่นะครับแล้วก็มีการที่ฝ่ายค้านได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาว่าสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการที่สภาจะผ่านกฎหมายนิรโทษกรรมนั้นเป็นภาษาไทยที่เขาเตรียมมาให้ผมด้วยเนี่ยนะครับก็มายืนยันให้ผมว่าเขาเพียงแต่ไม่ต้องการให้เห็นไม่ต้องการเห็นคนที่กระทำความผิดคนที่สั่งฆ่าคนที่อยู่เบื้องหลังทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตการบาดเจ็บของประชาชนต้องถูกนิรโทษกรรมด้วยซึ่งก็ตรงกับที่กฎหมายฉบับที่คุณวรชัยเห็นมากเสนอเข้าสภาข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเนี่ยจะออกมาให้ข่าวหรือให้สัมภาษณ์ในกรณีใดๆก็ตามเนี่ยควรจะศึกษารายละเอียดต่างสภานะครับก็ตรงกันนะครับคือไม่ได้ยกโทษให้กับคนที่สั่งการพูดง่ายๆครับ